เพื่อนๆในหลายท่านนะครับคงจะทราบอยู่แล้วถึงเรื่องราวของผงจักรพรรดิและรูปประคำจักรพรรดิของหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะครับแล้วก็พุทธคุณต่างๆวิธีการใช้วิธีการอธิษฐานแล้วก็บทสวดจักรพรรดิก็คงหลายท่านคงจะทราบอยู่แล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเมื่อย้อนไปสักประมาณ10น่าจะมี15ปีนะครับพี่ท่านหนึ่งท่านให้ผมมานะครับเป็นแบ่งให้มาแบ่งผงจักรพรรดิเป็นประคำให้มาจำนวนหนึ่งนะครับผมก็ได้ทำเก็บไว้แล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆไปน่าจะสักผมคิดว่าน่าจะสักเมื่อ5ปีที่แล้วได้มั้งแล้วก็ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งที่ผมได้นำประคำจำนวนนั้นนะครับที่ยังมีอยู่ที่ผมเก็บเอาไว้นะครับได้มาทำแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกครั้งเนื่องในประคำของหลวงปู่เนี่ยประคำที่เป็นทำมาจากผงจักรพรรดิเนี่ยมีพุทธคุณครอบจักรวาลทีเดียวนะครับแล้วก็บางท่านก็สามารถนำไปทำบริกรรมน้ำเพื่อใช้ในการรักษาโรคภัยได้ด้วยนะครับคราวนี้ผมจะมาแนะนำว่าผมได้ทำอะไรลงไปบ้างกับงานชิ้นนี้นะครับดับแรกเลยนะครับผมก็ได้ใส่กรอบนะครับเลี่ยมกรอบกันน้ำไว้แล้วนะครับนี่คือครอบรูปคำเนี่ยได้ครอบกรอบพลาสติกกันน้ำไว้แล้วและผมก็ได้ทำการเกาะนะครับเป็นลวดลายพันตำลึงด้านข้างทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ใส่ครอบกระเป๋อด้านบนนะครับเป็นฉลุลายเป็นลายร้อยล้านพันตำลึงของเราเพื่อให้เสริมบารมีของแล้วก็เป็นการบูชาบารมีหลวงปู่ไปด้วยนะครับก็ทำให้ชิ้นงานได้ประณีตที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับในช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ห่วงเข้าไปงดงามนะครับเป็นงานชิ้นเล็กๆที่งดงามมาให้ได้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยเหมือนว่าเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพวกเราได้พุทธคุณแล้วก็สะสมกันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวลองอินบ็อกซ์หรือว่าเข้าไปใน LINE แอดนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ค่อยทราบผมเป็นคนทำเท่านั้นงดงามมากๆนะครับช่างทำออกมาได้นะครับวิจิตรมากใช่ไหมครับขึ้นเส้นตรงนี้มีจำนวนจำกัดนะครับผมทำมารู้สึกจะเป็นมีน่าจะไม่เกิน9ชิ้นมั้งครับมีเท่านี้แหละแบ่งปันกันนะครับกราบสำนึกในพระคุณของหลวงปู่ดู่นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณกับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพวกเรานะครับลากันไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีงานชิ้นพิเศษชิ้นหนึ่งซึ่งภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับตรงหน้านี้นะครับคือรูปประคำนะครับที่ผมได้เคยทำไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นสีขาวคือผงจักรพรรดิหลวงปู่ดู่ใช่ไหมครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเป็นผงจักรพรรดิสีทองนะครับเห็นไหมครับด้านในก็จะมีเหมือนเป็นพระธาตุตุ่มๆขึ้นนะครับผมดีไซน์เอาไว้อะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับอันดับแรกคือนี่ด้านหน้านะครับขั้วด้านบนด้านบนเป็นดอกเป็นใบโพครั้งนี้เราเป็นใบโพนะครับขั้วด้านบนเป็นใบโพประดับด้วยเพชรซีกลูกโลกเหลี่ยมโบราณน้ำเยี่ยมใช้ได้เลยครับน้ำใช่ไหมฮะสีก็จะสะอาดแล้วก็เงานะแบบว้าวด้านบนตรงด้านบนนี้ก็เป็นเพชรซีกนะครับฉลุลายพันตำลึงลายร้อยล้านของเราด้านข้างนะครับเห็นไหมครับยิบเลยเป็นเพชรซีกเหลี่ยมโลกแล้วก็แต่ด้านข้างเป็นการฉลุลายร้อยล้านพันตำลึงครับนะครับฉลุลายไล่ลงมาด้านล่างนะครับด้านข้างเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าผงจักรพรรดิหลวงปู่ดู่นี่เรียกว่าพุทธคุณ
สุดๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมนำมาดีไซน์ใหม่ล่าสุดด้านล่างเห็นไหมครับเป็นเพซี่แล้วก็ฉลุลายเป็นรัศมีของท่านนะครับที่พิเศษสุดๆนี่ผมใส่เอาไว้เห็นไหมครับเห็นไหมครับมีพลอยชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไพฑูรย์ครับเหลือบตาไพฑูรย์สังวานสายไพฑูรย์ก็คือเขาจะมีเส้นสังวานผ่านหน้าพลอยหรือบ้านเราจะเรียกว่าตาแมวนั่นเองนะครับเป็นพลอยที่อยู่ในระดับท็อปของวงการพลอยตัวหนึ่งทีเดียวครับโดยไพฑูรย์เนี่ยเขาจะให้ความหมายถึงความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองครับอันนี้แหละครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับโอ้โหผมภูมิใจกับงานชิ้นนี้มากๆนะครับแล้วก็ทั้งช่างเนี่ยทำได้ถูกใจเหลือเกินนะครับขอบคุณกับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับประคำหลวงปู่ดูรุ่นนี้ผมดีไซน์ขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับจะเห็นว่าไหมครับพิมพ์ท่านจะเป็นพระพรหมัญโญอยุธยานะครับและด้านบนผมที่ห่วงเนี่ยเมื่อก่อนเราจะใส่เป็นดอกบัวใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ผมใส่เป็นใบโพครับแล้วก็ที่พิเศษมากๆก็คือขั้วนะครับละเอียดยิบเลยไหมครับผมทำเป็นรูปอะไรก็คงจะเดายากนะครับเป็นเจดีย์นั่นเองนะครับด้านข้างสรุปลายใช่ไหมครับคลิปเลยโอ้โหด้านท้ายเห็นไหมครับเป็นรัศมีท่านโอ้โหนี่เป็น The Masterpiece อีกชิ้นหนึ่งที่เราภูมิใจนำเสนอมากครับในค่ำคืนพิเศษแบบนี้นะครับก็อยู่ที่เดิมครับโต๊ะทำงานแต่คืนนี้มีความอัศจรรย์ครับชิ้นงานได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ดูวัดสะแกครับเป็นประคำผงจักรพรรดิสีทองความอัศจรรย์ในค่ำคืนนี้ครับงานชุดนี้เราทำเพื่อ
ไว้แต่งหินมงคลต่างๆครับชิ้นงานเป็นรูปคำผงจักรพรรดิพระพรหมปัญโยหลวงปู่ดู่วัดสะแกครับด้านหนึ่งเราทำเป็นลายเจ้าสัวด้านหนึ่งเราทำเป็นลายร้อยล้านพันตะมึงทองครับเหรียญพระพรหมปัญโยหลวงปู่ดู่วัดสะแกครับการดีไซน์ครั้งนี้ล่าสุดนะครับผมเลือกใช้นาคเป็นวัตถุดิบนะครับด้านข้างเป็นดอกพิกุลด้านบนบูชาหลวงปู่ด้วยดอกบัวครับแม้ด้านหลังก็ยังงดงามครับใส่รายละเอียดด้านข้างเป็นลายรัศมีธรรมครับวันนี้ขอน้อมกราบบารมีหลวงปู่ครับผมได้ทำงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งโดยใช้ลูกแก้วสารพัดนึกของหลวงปู่ดู่วัดสะแกครับด้านบนฉลุลายร้อยล้านล้อมเพชรครับด้านล่างผมใช้เป็นทับทิมพม่าเนื้องามนะครับส่วนที่ห่วงนั้นเป็นไพฑูรย์ครับว่ากันว่าลูกแก้วนี้จะทำให้เราสมปรารถนาตามที่เรานึกคิดครับน้อมกราบขอบารมีหลวงปู่ครับผมได้ทำงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งโดยใช้ลูกแก้วสารพัดนึกของพระพรหมปัญโยหลวงปู่ดู่วัดสะแกครับด้านบนใช้เป็นไพฑูรย์ล้อมเพชรเดินลายไทยลงมาด้านล่างเป็นทับทิมพม่าครับพุทธคุณด้านความสมหวังในสิ่งที่เรานึกคิดและปรารถนาครับน้อมกราบบารมีหลวงปู่ครับงานชิ้นนี้ผมใช้ผงจักรพรรดิเป็นผงประคำสีทองนะครับของพระพรหมปัญโยหลวงปู่ดู่วัดสะแกครับชิ้นงานมีการฉลุลายด้านบนด้านล่างเป็นลายร้อยล้านครับมี3ชิ้นชิ้นนี้ห่วงเป็นทับทิมครับส่วนชิ้นนี้เป็นคูณไซส์ครับชิ้นนี้เป็นเพอริดอทครับสารพัดนึกเลยครับสวัสดีครับ